คราวนี้เรามาดูข้อที่9นะครับให้คำนวณหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับหรือเราเรียกว่า effective annual rate นะครับภาษาไทยอาจจะมีหลายคำนะครับ effective annual rate นะครับ EAR นะครับเราใช้ภาษาอังกฤษดีกว่าเนาะ effective annual rate นะครับบางคนก็ใช้ EFF นะการคำนวณหา EAR นะครับเราจะมาจากอัตราดอกเบี้ยต่อปีเราเรียกมันว่า stated rate หรือ nominal rate นะครับหรือเราเรียกว่า APR นะครับ annual percentage rate นะครับเรารู้ว่าปีหนึ่งมี 8% ปีหนึ่งมี 16% ปีหนึ่งมี 12% และถ้ามันทบต้นปีละกี่ครั้งล่ะเช่น quarterly ทบต้นทุกไตรมาสปีละ4ครั้ง monthly ปีละ12ครั้งเดลี่ปีละ365ครั้งแล้วดอกเบี้ยจริงๆมันเท่าไหร่นะครับเราลองดูนะครับ second clear TVF อันนี้ไม่ได้ละอันนี้ต้อง second reset enter นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานบรรทัดที่3นะครับใช้งานบรรทัดที่3เรา second clear TVM นะแต่ใช้งานส่วนเดิน second reset enter นะครับแล้วกด second ครับแล้วกดปุ่มเลข2เลข2ข้างบนคือ I convert นะครับเป็นการ convert interest นะครับ nom คือ nominal 8% ใส่เข้าไปครับ enter นะครับ nominal 8% enter ทีนี้มันก็มีลูกศรเลื่อนขึ้นก็ได้นะเลื่อนลงก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะเลื่อนขึ้นหรือเราจะเลื่อนลงก็ตามนะครับเราจะเลื่อนไปทางไหนก็ได้เราจะเห็นมันถามอยู่แค่3ตัวครับ norm 4ทับ y กี่ครั้งต่อปี compound นะทบต้นกี่ครั้งต่อปี EFF ครับ effective rate เช่นเมื่อกี้เราใส่ norm 8นะครับ8 quarterly ปีละกี่ครั้ง4แล้ว EFF หรือ Effective Rate เท่าไหร่นะครับกดคอมพิวครับ 8.24 นะครับเราก็เคลียร์นะครับ Second Reset Enter Second I Convert อีกครั้งหนึ่งครับ 16% ครับรอบนี้16ไม่ใช่นอมนะครับใส่16 Enter เลื่อนดูนะครับ C ทับ Yมันลี่ปียังมี12ครั้ง enter EFF เท่าไหร่นะครับกด compute 17.23% นะครับเอาใหม่นะครับ second reset enter second I convert ตัวสุดท้ายครับ norm เท่าไหร่12 enter เลื่อนมาจนเจอ C ทับ Y ครับทบต้นกี่ครั้ง365ครั้งenter EFF เท่าไหร่ compute ครับ 12.75% นะครับ 12.75% อันนี้เป็นข้อ9นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับข้อสุดท้ายของบทนี้ก็คือข้อที่10ครับ